มาดูนะักกอล์ฟเยาวชนนะครับเขมมินทรางามเหล่าครับก็คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนคัพ2023ัครับ2023 กอล์ฟเยาวชนช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2023ปิดซีซั่นฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับรายการบางจากแชมเปนคัพที่สนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนคันที่คลับนะครับรายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลกและเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับที่1และ2ของแต่ละรุ่นทั้งชายและก็หญิงจํานวน12คนนะครับเข้าสังกัดของเจนส์นะครับแล้วก็ได้รับทุนพัฒนาฝีมือจากทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนต่อไป รปรากฏว่าเขม,มินทรางามเหล่าครับนักกอล์ฟในรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงนะครับโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องตลอด3วันครับทำผลงานไป6อันดับพาสองร้อยสนะครับคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลได้สำเร็จพร้อมรับรางวัลเพยเยอร์ออฟเดอะเยียร์2023ครับส่วนรุ่นซูเปอร์เจนชายนะครับก็แชมป์ตกเป็นของภูมิกิจพิชยาเสาวภาคสกอร์รวม5อันดับพาสองร้อยสครับโดยนักกอล์ฟที่จะได้รับการสนับสนุนต่อไปนะครับแล้วก็ได้รับการได้รับทุน พัฒนาฝีมือจากบริษัทบาง,บางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนส2องคนประกอบไปด้วยธีรพัฒน์ติงสมิธนะครับพุทธินันศรีอ่อนรอดเกนิกาบุญประเสริฐปริญญาพรรุ่งระวีครับปัญญัตพัฒน์ขันติยูภูมิกิจพิชยาสาวภาคนะครับเขมินราง,งามเหลากิติยาธนินทร์ดำรงเดชนะครับนัทพัฒน์ตรงจิตพัฒดีแล้วก็พระสิทธิ์ราตะกัวรวมไปถึงทางด้านของส,สิสรน,นะครับจงศรีอดีสรแล้วก็สุริ วิยาพึกษานุบาลครับทั้งหมดก็แฟนกอล์ฟชาวไทยก็อาจจะเรียกว่ารอจำชื่อเพื่อให้คุ้นหูต่อไปนะครับสำหรับการขึ้นมาเป็นทีมชาติหรือเทนโปรกับทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตครับ